ี้เราอยู่เกษตรนะคะเราจะพาเพื่อนๆไปดูสัตว์น้ำกันค่ะปิ๊กก็เพิ่งมาครั้งแรกเลยเดี๋ยวจะพาไปดูกันนี่ห่างหายไปเป็นอาทิตย์กว่าเลยเพราะว่าปิ๊กยุ่งมากเลยเลยไม่ค่อยได้ทำวิดีโอเนาะแต่เนี้ยตั้งใจทำละเฮ้ยที่นี่แบบที่นี่เขามีป่าน้ำจืดของประเทศไทยผู้ชมอาจจะสงสัยว่าป่าน้ำจืดมันน่าสนใจตรงไหนก็วันนี้อาจจะมีโอกาสได้รู้ใช่หรือว่าเราจะน่าเบื่อก็ได้ยังไม่รู้ก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันถึงแล้วค่ะอะไรนะสถานแสดงพันสัตว์น้ำกรุงเทพไหนเดี๋ยวให้ดู Bangkok Aquariumเดี๋ยวนิดเดียวก็ถึงแล้วใช่เดี๋ยวเราจะเข้าไปในนี้กันโอเคเข้าไปดูเลยเฮ้ยค่าเข้าชมก็ถูกมากเลย20บาทเอง20บาทเพราะว่าคนใจดีหรือว่าเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นโอ้โหพูดอย่างนี้อ่ะดูปลาตัวใหญ่มันเป็นปลานิลนะเนี่ย5 มีนาคม 2508สมเด็จจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นเพื่อครั้งดำรงพระสมณยศมืออะไรสักอย่างในขนาดนั้นได้น้อมเก้าถวายปลาน้ำดีในกระทูทิลาเปียโอ้ทิลาเปียจำนวน50ตัวแบบพระบาทสมเด็จร้อนมากเลยเนี่ยและต่อมาในปีพ.ศ. 2509พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าทรงพระราชทานนำลูกพระราชทานลูกปลาดังกล่าวจำนวน10,000ตัวแก่กรมประมงเพื่อนำไปพัฒนาพันธุ์และจัดจำหน่ายให้ได้ทรงพระราชทานชื่อปลาชนิดนี้ว่าปลามิ่งใช่ชื่อปลานิ่งอันนี้ตรงดีปลานิลเป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยทั้งในด้านการบริโภคภายในประเทศและการส่งออกอุ้ยเก่งเลยเก่งๆๆๆๆๆๆหันหน้ามาหน่อยจริงๆสร้างกิจง่ายกว่าอีกจริงๆสร้างกิจง่ายกว่าอีกอันนี้คืออะไรอ่ะเข้าไปเลยว้าวสวยนะเฮ้ยเต่าจริงปะเนี่ยใช่เฮ้ยยูมันสนใจเราที่ว่าอ้าวมันดูเท้าเหมือนคล้ายอะไรคล้ายปลาทะเลมากเลยใช่อุ้ยมีตัวนึงมีตัวนึงคล้ายเต่าทะเลมากใช่ใครเต่าเธอเราดูหัวมันดิ Amazing สวัสดีเต่าเต่าน้อยเฮ้ยโอเคได้อันนี้เราถ่ายวิดีโอถ่ายรูปอยู่ถ่ายวิดีโออยู่ก็ถ่ายวิดีโอโอเคได้จะต้องไปดูไปยิ้มดีๆอ่ะสภาพน้ำใช่ Asiatic soft shell turtle ชื่ออื่นก็มีสภาพมาดูวันนี้ต่อเฮ้ยมีกุ้งตัวเล็กด้วยอ่ะใช่นี่ต่อเฮ้ยอันนี้ปลาอะไรอ่ะวันนี้น่าจะมีตัวนะโอ้ดูปลาตัวนี้ดิปลาบึกเธอดูดิดูกระดูกมันปลาบึกตัวใหญ่มากใช่ชนิดโอ้ใช่ชนิดนี้แหละโอ้โหคือว่าตัวนี้มันโตถึงขนาดนี้ได้ก็เอาอะไรทำไมเป็นปลาที่อยู่ในแม่น้ำโขงซึ่งกำลังจะโดนจริงระเบิดอยู่บายบายปลาบายบายปลาบึกอันนี้ก็สวยมากเลยอันนี้ก็น่ารักเนาะ
วัสดีปลาน้อยปลาสวยมากเลยอ่ะอันนี้คือใช่หรอโอ้โหแล้วหัวคือปลาจำชื่อได้ดีปลาตัวนี้ก็มีน่ารักมากเลยอีอีอีจิ้มจิ้มจิ้มอ้าวแฟนหายไปแล้วเดี๋ยวตามหาพี่คิดก่อนอันนี้ปลาบึกเหมือนกันเหรอหรือว่าอันนี้เราจะไม่ใช่มั้งหรือว่าปลาบึกเหรอไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าอันนี้แต่ว่าอันนี้แหละจริงเหรอแต่เสียดายมีในแม่น้ำนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูวันนี้เธอนี่สวยมากอันนี้ก็สวยว้าดูดิความสวยของมันนี่คืออะไรอ่ะเขาจำลองเหรอให้ดูปลาตูนเล็กๆเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะพี่รักมาดูดิยี่ศกไทยชื่อปลายี่ศกไทยเหรอไปถ่ายรูปกับน้องน้องปลาเร็วยิ้มดีๆโอ้โหดูสาวเลยใช่ดูโอ้ดูมันปลากรายปลากรายใช่เธอเราเคยกินนะปลากรายเนี่ยแต่มันเป็นปลาตัวเล็กๆตอนที่เรากินเนี่ยมันแบบตัวเล็กมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้อะไรใหญ่ขนาดนี้แบบน่ากลัวมากเลยกินได้ทั้งครอบครัวแน่เลยสวยมากสวยมากเลยโอ้โหดูดิจำการ์ตูนดิสนีย์เรื่องนั้นที่เราดูไหมที่พระเอกเป็นคนแบบการตัวไม่ปกติจำได้หรือเปล่าจำไม่ได้คืออะไรอ่ะแบบของโรสดาชื่อถ่ายจำไม่ได้คงหนังเรื่องนั้นนี่แหละจริงเหรอปลาชนิดนี้ก็ดูคล้ายพระเอกเรื่องนั้นปลากรายตัวนี้ดูมันอยู่ตัวเดียวมันต้องเหงามากแน่เลยไม่มีเพื่อนเลยใช่มันอยู่ในโบนโรสดาเลยสงสารไม่มีเพื่อนอยู่เป็นก้อนหินใช่มีก้อนหินเป็นเพื่อนแล้วก็ฟองได้ดูอีกรอบไปดูอีกตัวอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรปลาทองอะไรอุ้ยตัวนี้ก็เหมือนสับปะรดเลยอ่ะฮะก็ขายจริงใช่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะที่รักตัวนี้เป็นสีเงินที่สวยมากเลยอ่ะใช่ดูมีสีเงินแล้วก็สะท้อนแสงใช่ใช่น่าจับกินเนาะโอ้โอเคไปชั้นสองต่อเฮ้ยไปอีกแล้วอันนี้ปลาอะไรอ่ะปลานิลใช่เหรอปลานิลที่เราเจออ๋อมันเป็นอย่างนี้ใช่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 ปลานิลแกงต้มปลานิลอร่อยมากรู้ปะแต่ก้างมันเยอะคนใต้เขาชอบเอาปลานิลนี่มาทำกับข้าวมีปลาแปลกๆเยอะมากเลยอ่ะพี่รักเอาหน้ามาใกล้ๆดิ เออดูมันมองหน้าหาเรื่องเหรอที่นี่ก็จำลองอีกแล้วปลาอะไรนะ
ปลาจิ้งจอกหน้าตาเป็นงี้เหรอไม่เห็นเหมือนจิ้งจอกเลยใช่อาจจะเป็นแค่ชื่อเรียกมั้งเขาไม่ได้คิดอะไรมากที่สั่งมาก็ Siamese algae อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรปลาม้าปลาม้าเหรอใช่ขอดูหน้าปลาม้าหน่อยค่ะยิ้ม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 ดูมันดีดูมันดีเอ้ยเอ้ยเอ้ยพวกคาร์บอยน้ำเขาจะขี่ตัวนี้คาร์บอยน้ำเหรอใช่เขาจะขี่มาปลาม้าคาร์บอยน้ำเหรอมีด้วยเหรอหูตัวนั้นแบบโคตรยักษ์เลยอ่ะกะโฮนี่ไงปลากะโฮตัวจริงๆเป็นๆเฮ้ยตัวนี้คือลูกมันใช่ปะลูกนี้ตัวใหญ่โอ้ใหญ่แบบนี้ Amazing ใช่เท่านี้ก็แบบโคตรใหญ่แล้วนะต้องเลี้ยงกี่ปีถึงจะใหญ่แบบบึ้งๆเธอไอตัวเล็กนั่นคือลูกมันใช่ปะไม่ใช่ฮะไม่น่าจะใช่ปลากะโฮตัวใหญ่มากมันไม่น่าจะกินนะดูท่าแล้วดูว่าอันนี้มันตัวสุดท้ายเพื่อนมันโดนกินไปแล้วให้ดูให้ดูไหนดูดิปีนี้ที่ซื้อป่ะบ้าไม่น่าจะกระโดดข้ามยังไงวะโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะทรายทรายอะไรอะไรครับหลุดลายมาไหนเสือพ่นน้ำคืออะไรอ่ะทำอะไรทำอะไรอ่ะดูว่ามันจะพ่นน้ำจริงๆหรือเปล่าดูเราดูทรายมาเลยหรือเปล่าไม่มีตัวนี้มันมองแล้วป่ะมองจะมาเลยนั่นไงนั่นไงนั่นไงเอาไม่ตรงนี้มันหนีมันกลัวหรอจะยิงหรือเปล่าหนีพี่รักทำอะไรมาแล้วหนึ่งตัวหนึ่งตัวไม่สนใจมันน่าจะขี้กลัวกันนะเธอไม่สำเร็จอะเอาเป็นว่าถูกต้องโอ้ยจริงจริงนะจริงจริงมันจะพ่นน้ำได้มันเป็นเสือพ่นน้ำแต่ว่าแม่นมากด้วยจริงเหรอเราคิดว่าที่มันไม่พ่นน้ำนี่อาจจะเป็นเพราะว่าแบบมันโดนขังอยู่ในไม่เอาอะไรแบบนี้ชมสัตว์น้ำที่อเมริกาเคยให้มันยิงนิ้วเราได้นะจริงเหรอใช่ไอ้พวกนี้มันขี้กลัวเป็นไปแสดงว่าใช่ใช่กลับมาพร้อมแมลงเหรอเป็นแมลงปลอมจริงจริงจะต้องมีเดี๋ยวจะจำลองขึ้นแมลงมันก็กลับมาดูว่าจะให้มันคุ้มเงินได้หรือเปล่าเออฮะผู้ชมรอดูนะผู้ชมวันหนึ่งเราจะกลับมาใช่ปะใช่โอเคฝากไว้ก่อนนะเสือพ่นน้ำเดี๋ยวเจอกันถ้าอยากจะเห็น biodiversity ความหลากหลายของสัตว์น้ำสัตว์น้ำจืดของประเทศไทยมาที่นี่
ก็จะได้เจอปลาหลากหลายสายพันธุ์มากเลยของไทยเนี่ยเป็นปลาน้ำจืดหมดทุกชนิดเลยก็มีปลาหลายแบบมากที่ปิ๊งไม่เคยเห็นแล้วก็สัตว์เลื้อยคลานก็มีใช่ใช่ใช่อ๋อคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะบอกว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้กันบ้างแล้วก็บอกว่าจะเพลิดเพลินกับปลาน้ำจืดที่เราพาไปให้ดูกลับมาให้ปลาตัวนั้นพ่นน้ำใส่นิ้วเราใช่ใช่ใช่หรือว่าใส่อะไรที่เราจะเอามาล่อมันเออใช่โอเคอย่างงั้น to be continued จะมีต่อใหม่ด้วย ได้โอเคงั้นวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะ